วัสดีค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านสวนน้ำทิพย์ค่ะถ้ามีโอกาสก็แวะมาทานนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะมีหมูมีเนื้อแยกหม้อนะคะค่ะแล้วก็มีอาหารหลากหลายใช่ค่ะมีส้มตำลาบส้มตำไก่ทอดอะไรพวกนี้พวกเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องดื่มค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศอีกจุดหนึ่งในเมืองอู่ทองนะคะก็คือร้านอาหารบ้านสวนน้ำทิพย์ค่ะอยู่แถวๆหางตลาดอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะร้านนี้ก็มีบรรยากาศแบบชิลๆค่ะก็มีน้ำมีต้นไม้บรรยากาศที่เรามานั่งเนี้ยก็เป็นศาลาที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำนะคะเราก็ลองมาทานอาหารกันไม่ทราบว่ารสชาติจะเป็นอะไรแต่ที่เห็นเมนูเยอะมากเลยนะคะเรามาร่วมสัมผัสกันนะคะว่าที่นี่รสชาติของครัวน้ำทิพย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็มาชมกันเลยนะคะแล้วก็มาทานกันเราก็มานั่งคอยอาหารนะคะเมนูเราสั่งไปหลายเมนูมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอาหารที่คุณครูสั่งมีอะไรบ้างนะคะชุดหม้อไฟไอ้นี่เซ็ตที่ว่าเขาสั่งอีกคือนิยมไม่มีเส้นหรอนี่ยอมเป็นใครนี่เราเป็นเพราะเรากินเปล่าๆนะไม่รู้ว่าหมูสด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 เพราะหม้อนี้ก็ทาน3คนก็น่าจะอิ่มแล้วแต่เราก็เติมด้วยชุดนี้แล้วก็มาชุดนี้ต้องมาดูนี้ว่าเราจะทานเติมด้วยชุดเท่าที่สัมผัสละโอมะไม่นานนะเขาหมูตุ๋นหมูนุ่มหม้อไฟถามพี่สาวเดี๋ยวน้ำเปล่ามาให้ขวดนึงนะอันนี้ทานน้ำบ๊วยหมดเลยอร่อยรสชาติก็โอเคเหมาะสำหรับอากาศแบบนี้นะก็คือร้อนๆ3คนเนี้ยก็
รับผิดชอบมากแล้วนะถ้าแม่อร่อยก็คงไม่อยู่ในสภาพนี้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยลองดูสิว่าเราทานกัน3คนเมนูที่เราสั่งมานะน่าจะกี่เมนูเนี่ย1 2 3 4 5 5แล้วก็2เมนูนั้นก็จะแน่นเลยแล้วก็อีก3เมนูนั้นก็จะเป็นอาหารทานเล่นแต่ก็จานใหญ่ก็โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาหาอาหารเมนูแปลกๆทานแต่ตอนนี้เราก็อิ่มแล้วอิ่ม